ถ้าแมนยูชนะด้วยสกอร์นี้นะครับจะขึ้นไปอันดับ2แล้วก็ประตูได้เสียก็จะดีกว่าอาร์เซนอล1ประตูนะครับก็เหมือนกับบังคับให้อาร์เซนอลเนี่ยต้องเอาชนะเท่านั้นและถ้าเอาอาร์เซนอลชนะแค่ 1-0 นะฮะหรือ 2-1 เนี่ยประตูได้เนี่ยยังเป็นรองแมนยูครับเฉพาะประตูได้นะผลต่างประตูได้เสียจะเท่ากันแต่ถ้าอาร์เซนอลชนะด้วยผลต่างประตูได้เสีย2ประตูนะครับก็จะกลับขึ้นไปอยู่อันดับ2เหมือนเดิมก็เดี๋ยวรอรุ้นกันนะครับในช่วง 5 ทุ่มครึ่งนะครับอาร์เซนอลก็ไปเยือนวัตฟอร์ดได้ฟรีคิกอีกแล้วครับคาร์เดลินไปเตะบาร์คลีย์ดูดีเลยครับจังหวะบาร์คลีย์จะพลิกหนีไปนะมาลุ้นอีกครั้งครับเซตพิสของเอเวอร์ตันเป็นทีมเดียวแล้วนะครับยังไม่ได้ประตูจากเซตพิสทั้งเตะมุมทั้งฟรีคิก